สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาผัดเส้นไวๆกินกันนะครับทำง่ายๆแบบบ้านๆนะครับนำเส้นไวๆมาแช่ไปในน้ำนะครับประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้เส้นเขานุ่มนะครับเส้นนุ่มแล้วเราก็จะนำเส้นเขาออกมาจากน้ำแล้วก็ไปใส่ตะแกรงให้เขาเสด็จน้ำหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราจะนำมาปรุงรสน้ำตาล1ช้อนกาแฟครับถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ครับแล้วปรุงด้วยซีอิ๊วดำหน่อยนึงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับยำไปเลยครับนี่นะครับเพื่อให้ซีอิ๊วเขาเข้ากันกับเส้นหน่อยนะครับคลุกเคล้าเข้าไปเสร็จแล้วก็นำกระทะมาตั้งไฟไปเลยครับเดี๋ยวน้ำมันลงไปครับพอประมาณครับกระเทียมทุบครับเราลงไปเกี่ยวหน่อยนึงนะครับเกี่ยวกระเทียมหน่อยนึงนะครับไม่ต้องสุกเยอะนะครับกระเทียมแล้วเราก็นำไข่ไก่ลงไปเลยครับตีให้คนให้เข้ากันครับปรุงรสด้วยรสดีหน่อยนึงนะครับพริกป่นครับถ้ากินเองก็ใส่ได้ครับแต่ถ้าให้เด็กกินก็อย่าใส่ครับเดี๋ยวเผ็ดครับ เส้นไวๆครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดไปเลยครับคะน้าก็ใส่คะน้าท่านมีกวางตุ้งก็ใส่กวางตุ้งได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ผัดเข้ากันไปเลยครับเ
ท่านมีต้นหอมสดก็ใส่ต้นหอมสดได้นะครับต้นหอมสดเราก็ผัดไปเรื่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วครับเท่านี้เราก็นำมาใส่จานกินได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม